สวัสดีครับดองของเล่นกลับมาอีกแล้วนะครับกับโชโดอุลตร้าแมนนะครับแต่ว่าคราวนี้เรามากับเรียกว่าอะไรนะหัวหน้าเพราะว่าผมเรียกหัวหน้าเพราะอะไรเพราะว่าผมเพิ่งดูอุลตร้าแมนแซดจบไปนะครับก็คือแจ็คเลอร์นั่นเองนะครับนี่เพิ่งได้มานะฮะนึกว่าจะหาไม่ได้แล้วนี่นะครับก็ในกล่องในชุดของตัวนี้มีอะไรบ้างมีนี่ใครวะกิงกะวิกตอรี่ออฟและออฟและแจ็คเลอร์แล้วก็ดาบนะครับนี่ก็คือทางร้านให้พาร์ทมาด้วยนะครับโอเคแกะดาบก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการซาเวเลียนี่ดาบอย่างยาวอ่ะสวยงามผมเพิ่งดูเพิ่งดูแซดอุลตร้าแมนเซตจบไปนะครับก็มีทั้งหมด25ตอนนะมันดูสั้นๆกว่าเมบิอุสนะเมบิอุสมีตั้งเยอะแยะนะครับแล้วก็หลังจากที่ดูแซตต่อก็จะไปดูอะไรนะอาร์คตอนนี้อาร์คน่าจะดูถึงตอนที่7แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวก็ไล่ไปเลยอ่ะแกะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาจะขาดอีกไหมโอเคหลอดหลอดบางอันก็มีขนมบางอันก็ไม่มีขนมงงเหมือนกันเรียบร้อยฮะเรียบร้อยข้างในไม่มีอะไรนะครับเก็บดีๆฮะแจ็คเลอร์ใช่ไหมชื่อแจ็คเลอร์ชื่อป่านี่ ได้ที่แปลงร่างมาด้วยได้มือมา3คู่นะครับนี่ก็ตัวแล้วก็หัวไปแกะมาแล้ว1มีอุลตร้าแมนอันไหนที่น่าดูแล้วก็แนะนำอีกบ้างนะครับผมจะได้ไปตามดูนะตอนนี้ก็ที่ดูไปแบบจริงจังก็มีเมบิอุสที่ดูไปแล้วแล้วก็เป็นคนที่ชอบเมบิอุสมากนะครับแล้วก็ อย่างตามของเล่นก็คือไอ้พวก SSF ตามไม่ครบหรอกเพราะมันแพงอ่ะโอเคแต่ว่าตอนนี้คือเอาอาร์คมาแล้วเอาอะไรนะเซตมาแล้วแล้วก็เมบิอุสมาแล้วแต่ว่าเซตอะเป็นตัวอัลฟานะยังไม่มีตัวปกติออริจินอลนี่นะครับนี่คือนี่คือหุ่นข้างหน้าด้านข้างด้านหลังก็ไปเปื่อยแบบนี้แหละยืนให้อยู่ยืนให้อยู่หัวนะครับหัวก็เป็นแบบนี้นี่ครับหัวหน้าเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือเนี่ยหัวหน้าเป็นมนุษย์ต่างดาวใส่หัวเข้าไปเฮือโอ้โหขยักขยันโคตรเลยนะผมพยายามสุดแล้วเดี๋ยวดูมือผมนะโคตรสั่นเอาไงดีไปแล้วนะเคเข้าปะเนี่ยโอ้ไม่เข้าด้วย ต้องใช้ให้เวลาดูนะฮะแน่นมากเลยอ่ะเดี๋ยวขอเวลาสักครู่โอเคกว่าจะใส่ได้โคตรแน่นนี่นะครับนี่คือแจ็คเลอร์ตาเป็นสีเขียวด้วยนะเมื่อกี้มันสะท้อนแสงอ่ะผมจะทำยังไงให้มันดูสะท้อนแสงอ่ะแต่ตาเป็นสีเขียวนะครับในนี้ก็อาจจะไม่เห็นนะมันต้องแบบว่ามองดีๆอ่ะโอเคแล้วนี่ก็คือดาบนะครับที่ประมาณนี้
เดี๋ยวดูท่าแอคชั่นก่อนมีท่าอะไรมีการจับดาบแล้วก็มือกำก็อันนี้งั้นเอาจับดาบกับมือกำแล้วกันนะจับดาบก็คืออันนี้แล้วก็มือกำนี่คือจับดาบนี่จับดาบแล้วก็มือกำจับดาบปั๊บ1อันแล้วก็มือกำ1อันปึกเรียบร้อยข้างนี้ปึบแล้วก็จับดาบจับก่อนจับครับลูกพี่จับดาบครับหัวหน้าหัวหน้าครับหัวหน้าจับดาบครับหัวหน้าจับอันนี้ไม่ได้หัวหน้ามือบาดมือปึบเรียบร้อยครับหัวหน้าผมชอบตัวละครหัวหน้ามากเลยมันโคตรเท่นี่เป็นไงล่ะก็มองเรียบร้อยคำถามคือจะเอาปลาส่วนอันนี้นะครับมืออีกข้างหนึ่งก็คือจับอะไรลิงๆเนี่ยที่แปลงร่างก็คือจับแบบนี้เขาเอาเข้ายังไงโอเคนี่ถ้าจับก็จะจับแบบนี้เวลาแปลงร่างก็คือแปลงร่างท่านี้นี่ก็จะแบบนี้นะครับโอเคน่าจะประมาณนี้แหละถ้าไม่ตายของอัศวินอวกาศแขนงอได้แค่นี้ตามเล่นโชโดทั่วไปนะครับแล้วก็หมุน360องศาเนาะขาก็เหมือนเดิมแค่นี้ส่วนอันนี้ก็อิสระนะครับก็มีตำหนิบ้างทั่วไปนิดหน่อยโอเคอันนี้ก็คาถาฟันปัตโตไซจับท่าไม่เคยเป็นกูแต่จะฟันเจ้าคือนี่ได้หรือเปล่าเฮือกโอเคประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็น่าจะลากันไปแล้วนะครับจากโชโดอุลตร้าแมนนะครับจักเลอร์ชุดที่เป็นโชโดชุดที่8โอเคโอ้ยไปแล้วสวัสดีครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ